โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม HD Gundam Builder Alliance ครับ5ไปเล่นกันต่อกับวันนี้เริ่มต้นใหม่เอ้ยไม่ใช่เดโหลดเกมผมเล่นไว้แล้วเดี๋ยวพิว2ว้าใช้โปรแกรม Nvidia อัดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ เสียงก็อาจจะดูแปลกๆนะผมก็พยายามตั้งค่าแล้วทุกทีใช้ Nvidia นะนี่ใช้ของ Microsoft เอาล่ะภารกิจเขาบอกว่าให้ใช้หุ่นนี่เราก็เลือกหุ่นไปครับเราได้หุ่นมานะเมื่อเช้าเอาล่ะวันนี้เขาบอกให้ใช้ซากุครับไอที่อัดโปรแกรมที่อัดมันบังชื่อหุ่นผมครับซากุเนี่ย SS06F level 2เนี่ยมันบังชื่อนะเอาออกไม่ได้ด้วยเลื่อนไม่ได้ครับปะเราอัพไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปภารกิจเรื่องภารกิจที่จะทำได้ว่าต้องการดำเนินเรื่องให้เรื่องภารกิจระวังในอนาคตไปเลยต้องการทบทวนการควบคุมพื้นฐานพอจำได้แล้วนะเนื้อเรื่องอันนี้เราเล่นไปแล้วเคลียร์ภัยแห่งซีออนนี่แหละน่าจะใช่ทุกๆภารกิจสามารถเปลี่ยนระดับความยากได้หากไม่เคยเล่นเกมต่อสู้มาก่อนแนะนำให้เลือกเล่นระดับง่ายๆเลือกตรงไหนอะระดับง่ายระดับยากได้รับภารกิจลดลงชิ้นส่วนที่ได้รับจากภารกิจจะลดลงเคลียร์ภารกิจต่อเนื่องระดับความยากปกติจะเป็นยังไงนะเลือกยังไงปกติซากุทักษะอ๋อมันเลือกตรงนี้ได้นี่เลเวล15เลเวล30นี่เลือกหุ่นตรงนี้ได้ครับออกลบแล้วมาในอนาคตตำแหน่งของพวกเราคุณหน้ากลุ่มต่อสายมาเชื่อมต่อแล้วนะเริ่มภารกิจนี่เอาซากุมาใช้ครับเราจะออกลบครั้งสุดท้ายวากาตะล็อกเป้าหมายยังไม่ถึงระยะจิ้วเทพึ่งซับป้าบป้าบนี่แน่เป็นไงล่ะยังไม่จบโอเควันแรกไม่ใช่แค่นี้นะอ้าวนี่มันปปทอนนี่ MBC ตัวเนี้ยโยนระเบิดด้วยพึ่งซับป้าบป้าบเป็นยังไงล่ะครับล็อกเป้าหมายอ้าวล็อกไปไหนอ่ะต้องเวลาล็อกเป้าหมายมันต้องอยู่ใกล้หน้าดูเลยเรียบร้อยครับบุ้มเอามาฮึบหลบอุ้ยเฮ้ยทำไมหลบแล้วมันยังไงนี่อยู่อ่ะขวานครับใช้ขวานยิงทีละนัดว่ะซากุฮึบป้าใช้ได้ปากูก็ถือว่าเป็นกันดั้มตัวโกงไหมตัวโกงนะกดค้างได้โอ้กดค้างได้รีโหลดหมดเข้าไปฟันป้าบกันดั้มมันต้องทั้งยิงทั้งฟันครับเฮ้ยลืมไปเลยว่ามันมีให้เก็บของนี่นี่ว่าไหนเราต้องฟันตึกตรงนี้ป่ะไม่ครับต้องเป็นกล่องสีส้มนะเนี่ยต้องเป็นกล่องสีส้มงั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดมันก็เคยมีเกม SD Gundam เหยียบตึกได้ด้วยตึมตึกพังตึกพังเอาตึกนี้ไม่พังว่ะเดี๋ยวฟันตึกนี้มันมีอีกเกมนึงนะเกมสู้สัตว์ประหลาดก็อยากได้อยากเล่นเหมือนกันประมาณ400อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเกิดความผันผวนอีกแล้วมีกันดั้มทะลุมิติมาอีกแล้วตรวจพบประกอบการผันผวนนี่มันหุ่นยนต์อะไรน่ะเฮ้ยซุปย
ิงอ่ะทำไมมันล็อกตัวนี้มะพาบูบึ้มป้าตุ้มยิงพบเครื่องพันธมิตรบอกว่าท้อแล้วเป็นพวกเราแล้วเหรอฉันจะจบทุกอย่างที่นี่เองฉันจะจบทุกอย่างที่นี่เองเข้ามาเลยมาป้าโอ๊ยโอ๊ยเยอะไปแล้วนี่แน่ยาป้าเฮ้ยซุ่มมันมันป้องกันได้ไหมป้าบฟันกลางอากาศเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าใครมีพวกนี้เพิ่มเยอะเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วเออติดอยู่ใต้สะพานติดอยู่ใต้สะพานหมุนไม่หมุนมากปืนใหญ่ตั้มเนี่ยเป้ามันล็อกไปมั่วซั่วเลยตีแน่อันนี้ไปล็อกตัวไหนอีกไหนกดดิเนี่ยนี่แน่เก็บของปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวฝึกต้องฝึกป้องกันด้วยเดี๋ยวผมต้องฝึกป้องกันเสียงเกมเบาไปหรือเปล่าบอกได้นะใครยิงวะให้เดินหน้าไปเนี่ยมีหลอดพลังงานเวลาฟันก็หลอดพลังงานลดแล้วก็ต้องหยุดฟันด้วยนะไม่ใช่ว่าฟันไปรัวแต่สวยดีอ่ะคุณมันสวยดีเฮ้ยซึบอุ๊ยอุ๊ยมาถึงก็ฟันยับนี่บอสเหรอเนี่ยก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็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 นสู้กันบนตึกไหมโอ้โหผ้ามันเยี่ยมเกียมกันไปแล้วนี่คือเอ้ยโอ้โหปุ่มกดไกท่าไม้ตายเอาไปมีชื่อท่าไหมแค่นี้เหรอแค่ฟันธรรมดานี่เหรอบุ้มยิงตึกถล่มป้องกันดีกว่าเปลี่ยนเป็นป้องกันดีกว่าไม่มีกระตุกเลยเหรอไม่มีกระตุกเลยเหรอเดี๋ยวผมพยายามเคาน์เตอร์ก่อนจิ้วมีคนแทงนี่แน่ไรเฟิลเฮ้ยซิงป้องกันไม่อยู่อ่ะดูจังหวะยากว่ะป้าดูจังหวะยากจังวะเฮ้ยซึบเฮ้ยซึบปั๊มไม่ได้เลยเฮ้ยเจ็บเว้ยเฮ้ยอย่าป้องกันซ่อมบุญลุงก่อนซ่อมบุญลุงเออขอซ่อมบุญลุงก่อนใครก็ได้บอปะทอดช่วยหน่อยบอปะทอดขอซ่อมบุญลุงก่อนโอเคขามาฮึบป้องกันไม่ทันท่าเยอะท่าเยอะป้าบป้าบเออนี่แน่ไม่เหมือนกับตอนแรกที่สู้กับปาปะท้อนเลยนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเออสาพยายามมีชั้นเชิงแต่มันสู้ไม่ได้เนี่ยป้องกันได้แค่นี้ป้าไม้ตายซิงได้ไหมป้าบป้าบป้าบโอเคมันไม่สามารถหยุดท่าไม้ตายแล้วนะครับโอเค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 โ
รีแพร์รีแพร์อ่ะบอกกระท้อไปไหนอ่ะน่าเสียดายมันไม่จบแก้ไขครั้งนี้อาจจะหนักกว่าเดิมเพราะความดันสีแดงเครื่องนั้นสินะต้องร้อยตัวคุยจบเหรอเดินหน้าแล้วกด B ค้างมันจะพุ่งมาอย่างนี้เลยเต็มบูตู้เซอร์มันไม่มีแบบว่าชังงงชังงักเลยนะบอสตัวเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าตัวนี้มันไม่มีโล่มันเลยแฮร์รี่แบบว่าไม่เวิร์กอันนี้อะไรเนี่ยขายเหรอของขายเหรอมีหุ่นตัวใหม่ครับกันแทง MS กันดั้ม 100% ได้หุ่นตัวใหม่ครับล้อรถล้อรถถังล้อรถถังแล้วก็ได้นี่ไงโอเคพัฒนาแบ่งเป็น3บทบาท MS แบ่งออกเป็น3บทบาทก็คือกันดั้มมี3บทบาทในการต่อสู้โอเคไฟเตอร์ค่าเลือดและการโจมตีสูงแต่ค่าอาวุธจะต่ำออร์เดอร์ค่าพลังโดยรวมสมดุลชูตเตอร์อาวุธจริงแต่ค่าเลือดโจมตีต่ำอ๋อค่าอาวุธยิงสูงแต่เลือดต่ำโอเคง่ายๆเข้าใจเหมือนสายยิงอะสายยิงก็พลังป้องกันต่ำได้นักบินเพิ่มเหรอมันมีแยกเหรอคนขับกับนักขับเหรอได้หุ่นมาอีกตัวละเอ้ยได้หุ่นมาโคตรเยอะเลยใครชอบสายไหนก็เลือกใช้ได้ตามสบายใช่ไหมผมชอบแบบตัวถือโล่นะก็โอเคนะตอนที่เรียนรู้อะปลดล็อกภารกิจใหม่แล้วก็อาณาจักรที่ร่มสลายกันดั้ม HD มาหลายค่ายนะมาหลายเรื่องเลยนะภารกิจใหม่มาดูเซว่าเดี๋ยวคราวนี้ภารกิจจะให้ใช้ตัวอะไรเราจะดูยังไงทักษะไอเทมขายได้วัตถุในการขายแล้วไงมีชิ้นส่วนฟรีสามารถตรวจสอบพารามิเตอร์ของนักบินและ MS Wingman ได้ว้าภารกิจมาขออีกสักตาตอนแรกกะว่าจะวลตานะแต่ว่ามันจะสั้นไปหรือเปล่าภารกิจเนื้อเรื่องครับต่อไปนี่เราสามารถไปเลือกความยากได้นะตอนนี้เคลียร์ไปแล้วเหลืออันนี้ครับอาณาจักรร่มสลายเรายังไม่ได้อัพเลเวลของกันดั้มเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่าจะได้กันดั้มตัวไหนไปนี่ไงเลือกจัดทักษะจะไปหน้าการจัดทักษะนักบินเลือกค่าตั้งค่า MS หรือเพิ่มพลังนักบินวิงแมนสามารถร่วมภารกิจได้นักบินวิงแมนร่วมภารกิจคนไหนให้เลือกตัวนี้เหรอคราวนี้เลือก MS ที่จะให้ขับอยู่กับตัวละครมันจะบังคับนะเลือกใช้นักบินวิงแมนได้มากสุด2คนไม่สามารถเลือกนักบินวิงแมนคนเดียวกันเป็นวิงแมน1และ2ได้ต่อให้ขับไปเครื่องก็เหมือนไม่ได้เอฟเฟกต์พันธมิตรไม่มีวิงแมนร่วมทางไปด้วยนักบินและผู้ได้รับผลติดตัวทำงานอัตโนมัติเรียกเอฟเฟกต์พันธมิตรคือวิงแมนซ้ำไม่ได้ถ้าเลือกวิงแมน2เครื่องที่มีบทบาทต่างกันประเภทของผลติด
ตัวก็จะเพิ่มขึ้นปริมาณฝนติดตัวจะสูงขึ้นคือนักบินมันมีสกิลหรอถ้าสกิลเหมือนกันก็จะเพิ่มขึ้นหรอยกวิงแมนยิ่งระดับความสนิทกับนักบินวิงแมนสูงเท่าไหร่ปริมาณของผลเอฟเฟกต์พันธมิตรก็จะสูงไปตามด้วยวิงแมนระบบหยุดทำงานผลจะได้รับจะหายไประหว่างต่อสู้ควรคำนึงถึงการประสานงานกับวิงแมนด้วยถ้าเตรียมตัวเสร็จแล้วก็เลือกออกรบเลยคือเหมือนเลือกเพื่อนมาปาร์ตี้2คนนี่ไงซ้ายขวาเราอยู่ข้างบนเนี่ยนะทักษะเรายังไม่มีตั้งค่าอีเวนต์ตกลงเราใช้ซากุไหนลองตัวดีดิเลือดเยอะกว่าซากุอีกอะยิงก็แรงกว่าเพิ่มเลือดได้แล้วพอยต์สกิลอยู่ตรงไหนอะอ๋อมีอัพอัตโนมัติด้วยกดเลือกอ๋อกด X นี่แล้วอัพอัตโนมัติก็กด stop นี่มันจะอัพให้อัตโนมัติครับแบบเราไม่ต้องมากดเองโอเคเลือกหุ่นยนต์มาแล้วฮ่าฮ่าไปครับออกลบโดยทันใดตอนนี้เราเอากันดั้มถือโล่มาวิงแมนเหนือละมงหลวงนิวฟอร์ซิตี้นี่ตอนนี้เราเอากันดั้มพบเครื่องพันธมิตรนี่พันธมิตรแล้วเหรอว้าวไม่ใช่แล้วใครผมไปก่อนนะครับกันแทงออกตัวนี่เพื่อนเราเพื่อนเรานี่เราครับนี่ป้องกันมิโลหน่วยที่3โดมตีป้าฟันโอ้โหมีถอยหลังแทงไหนหุยเต็มแมปเลยเอาใครก่อนเราเดินไปเหยียบวงเบียดบ้านคงไม่มีใครว่าเลยนะมาเราต้องสู้กับตัวไหนก็ไม่รู้เสียบจิ้วยิงรัวไม่ได้เหรอรัวได้ไหมบุ้มป้าบเรียบร้อยครับล็อกเป้ามัวซั่วเลยล็อกเป้ามัวซั่วเลยเรียบร้อยจิ้วโอ้โหยิงแรงขึ้นเยอะไงล่ะฟันเฮ้ยสกิลเหรอกดไลค์กด RB มีสกิลมาสากุฟ้ามาว่ะจิ้วเอามาท่ามูนี่ท่ามูป้าบเสียบเรียบร้อยนี่ก็จะมั่วๆหน่อยนี่จะโดดคอยหลังแล้วเสียบไอชอบตัวนี้ว่ะแต่ของเนี่ยต้องไปเก็บไกลขนาดนี้เลยเหรอไอ้พุ่งเข้าไปเฮ้ยซึบเสียบเพี้ยเฮ้ยซึบป้าบเรียบร้อยไปนี่คือพันธมิตรเราเหลือเอกรัมบราวมาไอซากุสตัวสีฟ้าเหลือเอกรัมบราวเกิดอะไรขึ้นการแทรกแซงอีกแล้วพบการแทรกแซงนะครับแจ้งเตือนโอ้นั่นน่ะเหรอเราผู้ถูกเลือกคนใหม่
นี่คือกันดั้ม SD กันดั้มราเทียไหนมาแล้วงอกมาปับคือย่อเสียบฮะจิ้วป้องกันป้องกันไม่อยู่อ่ะโห3 4ทิศเลยแว็บจิ้วจิ้วยิงได้ทีละดอกมาเข้ามาขาป้องกันอยู่บุ้มรีโหลดอาวุธอยู่รีโหลดอาวุธอยู่เสียบแว็บแว็บโอ้ยหลบไม่ได้เลยแว็บเข้ามาซิงคอปเตอร์ได้สำเร็จป้าป้าป้าเออลอยลงเสียบอันตีนี่หูยเรียบร้อยครับเยี่ยมจริงคุณหนุนหน้าจะเป็นต้องอัปเดตคุณจริงๆสินะไปพบกันใหม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเอ้ยไอตัวนี้เก่งว่ะเอ้ยชอบตัวนี้ว่ะนี่กันดั้มเบสิกเลยเนี่ยจะมีเวลาคิดเรื่องนั้นแล้วแทรกแซงของเจ้านั่นทำให้ข้อมูลของภารกิจนี้พังแล้วเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยสองคนนั้นก็จะเป็นเพื่อนเรานะคือตีกันเล่นได้เปลี่ยครับคือเลเวลหุ่นจะแยกกับเลเวลที่เราเล่นนะนะครับได้ของมาเอาละครับเราสามารถติดตั้งชิ้นส่วนได้หน้าตาการติดตั้ง SMS ไหนคืออะไรชิ้นส่วนให้ผลหลากหลายแบบมีทั้งแบบเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์และแบบผลพิเศษเช่นป้องกันอัตโนมัติและบทบาทติดตั้งชิ้นส่วนได้ตกแต่งต่างๆตกแต่งมาลองกันเถอะไหนอ๋อจะได้เอฟเฟกต์ฟื้นฟูบูส 30% พุ่งตัวโจมตีทุกรูปแบบปริมาณบูสต์ที่ใช้บวก 10% นี่ส่วนป้องกันอัตโนมัติสินนะล่างล่างคือส่วนป้องกันอัตโนมัติมันมีเขียนบอกผลที่1คือเพิ่มปริมาณบูสเกตผลที่2ลดปริมาณบูสเกตที่พุ่งตัว3โจมตีทุกรูปแบบเมื่อถูกโจมตีจะป้องกันอัตโนมัติในกรณีที่สามารถป้องกันได้มีให้ใส่2อันครับใส่ได้กี่ชิ้นต้องใส่อันนี้ครับบังคับชิ้นส่วนที่1ได้ผลมากที่สุด3อย่างเพิ่มค่าผลเมื่อสุ่มอาจได้รับชิ้นส่วนที่คาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ปลดล็อกภารกิจใหม่แล้วเรียบร้อยไหนลองดูดิเมื่อกี้มันตั้งชิ้นส่วนไงกด Y ตอนนี้ได้แค่ชิ้นเดียวใช้ตัวนี้เนาะหรืออยากให้เล่นตัวอื่นเล่นตัวต้นเกมอ่ะตัวที่ได้ต้นเกมก็เท่ดีนะไหนวะอ๋อตัวที่ได้ต้นเกมมันตัวฝึกครับใครชอบตัวโกงก็นี่เลยซากุต้นเกมคือตัวไหนไม่มีนะนี่ผมเล่นตัวนี้อยู่ตัวนี้ก็อยากเล่นนะโจมตีระยะประชิดแรงดีตอนนี้เล่นตัวนี้ก่อนอัพเลเวลเดี๋ยววันนี้ผมขอตัดจบแบบการ์ตูนไทยกันก่อนนะครับทุกคนครับเพื่อที่คลิปจะได้สั้นๆไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ